่อไปเรามาดูนะครับการสั่งการนะฮะหรือว่าสั่งควบคุมเออโนนาโนเนี่ยนะครับด้วยคอมพิวเตอร์นะเป็นตัว RS232 หรือว่าตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะต่อคอมพิวเตอร์นะเข้าไปตัวในพอร์ต RS232 ก็คือ RX ตัวนี้ก็เข้าไปที่ TX ส่วน TX นะก็ไปใส่ไว้ที่ RX เป็นตัวรับตัวส่งนะครับตัวนี้สมมุติว่าเป็นนะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์คราวนี้เข้ามาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับดูที่ตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมคราวนี้เราได้เพิ่มนะฮะได้เพิ่มตัว serial event นะครับก็คือการที่นะฮะมาเพิ่มตรงนี้ครับ serial event นะครับ serial event คือถ้าเกิดว่าตัวคอนโทรลเลอร์นะครับนาโนเนี่ยได้รับข้อมูลนะครับนะก็ได้ข้อมูลจากตัว serial มาserial port มันก็เกิดอีเวนต์ขึ้นมาโดยที่ถ้ามีข้อมูลขึ้นมามันก็จะไปที่ serial event ตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัว serial event นี้ตัว serial event ก็จะไปเช็คว่ามีข้อมูลอยู่หรือไม่นะครับมีข้อมูลนะถ้ามีข้อมูลอยู่ก็อ่านมาเลยนะครับกรณีที่มีข้อมูลอยู่อ่านเข้ามาอ่านมาเป็นชาร์เลกเตอร์นะฮะเป็นอินชาตัวแปรจากนั้นก็เอาไปเก็บไว้ที่นะ strY นะครับซึ่งเป็นตัวแปรแบบตัวแปรแบบสตริงนะครับตัวแปรแบบสตริงจากนั้นนะถ้ารับเข้ามาเรื่อยๆถ้าเกิดเจอคำว่า enter นะฮะ enter นะฮะก็คือสิ้นสุดข้อมูลแล้วก็จะเอาจาก strY ตรงนี้เนี่ยไปเก็บไว้ strx นะครับแล้วก็เคลียร์ strY นะครับแล้วตรงนี้เอาข้อมูลนั้นแสดงกลับคืนนะว่ารับข้อมูลอะไรเข้ามา strx นะครับปริ้นออกไปนะครับคราวนี้ก็มาตรวจสอบดูว่าถ้าตัวแรกนะตัวแรก strx 0นะเป็นนะเป็น l และตัวที่2นะหรือตัว array ที่0 array ที่1นะ0เป็น l 2นะตัวที่0ตัวที่1และตัวที่2นะเป็น1และตัวที่3เป็น1แสดงว่าเป็นโค้ดว่าสมมุติว่า L211จะเห็นว่ามันจะให้ตัว8นี่เป็น high นะครับแล้วให้ EPROM ก็เป็น address 10เนี่ยเป็น11นะครับถ้าไม่ใช่นะถ้าเป็นไม่ใช่เป็น1นะครับมันก็จะเป็นตัว8นี่ก็จะเป็น0นั่นเองนะครับและเหมือนกันอีกตัวนึงถ้า L221นะ21ก็จะเป็นตัวไรตัวที่9นะครับแล้วก็ถ้า31ก็เป็น10 41ก็จะเป็นตัวที่11นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น L2XX นะเป็น XX มันก็จะไปตรวจสอบดูว่าตัว8ครับ8 9 10 11เนี่ยนะเป็น
1หรือเป็น0นะครับถ้าเป็น1อยู่ก็จะเห็นว่าเป็นถ้าเป็น1นะครับมันก็จะเป็นว่า1ออฟนะครับ2 1ออน2ออน3ออน4ออนหรือถ้าเป็น0นะก็เป็นออฟนะครับ1ออฟ2ออฟ3ออฟ4ออฟอย่างนี้นะครับนั่นก็คือตัวโปรแกรมนะครับก็ลองคราวนี้ลองคอมไพล์โปรแกรมคอมไพล์ยังไม่เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จก็ก๊อปนะครับก๊อปตัวจุด hex นะครับเอาไปใส่แล้วก็ลองรันดูนะครับถ้ารันดูมาขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมก็จะเหมือนเดิมก็คือตัวสวิตช์เนี่ยสามารถที่จะกดติดนะกดดับได้นะครับนะกดติดกดดับนะครับนี่กดติดนะกดติดกดดับได้อย่างนี้อันนี้ตัดหมดนะครับแล้วคราวนี้เราสามารถที่จะสั่งไปทางนี่ได้นะครับเป็นสั่งทาง virtual terminal นี่นะครับก็มีขึ้นต้นด้วยคำว่า l 2มันข้อมูลมันไม่ขึ้นที่นี่ก็คลิกขวาหน่อย echo เนี่ยตัวนี้ครับ echo type character นะครับเอาใหม่ l 2XX ลอง enter ดูครับไม่ถูกเอาใหม่ L 2 XX นะครับนะมันก็ตอบออกมาเลยครับว่า1 off 2 off 3 off 4 off นั่นเองนะครับลองเปิดตัวที่1ดูครับกดตัวใหญ่นะครับ L 2L2 แล้วก็1 1นะ enter ดูจะเห็นว่านี่ครับตัวนี้ออนแล้วนะออนตัวที่2 L2 21นะ21 enter ไปปุ๊บเนี่ยก็อ่อนแล้วครับนี่นะ L3 L2 L2 31ตัวที่3นะครับ L2 L2 41นะครับตัวที่4ก็จะเปิด1 2 3 4ถ้าจะปิดนะครับปิดของมันก็คือ L2 10L2 10กดมันก็ปิดครับ L2สองศูนย์หรือ L 2 40นะครับก็ตัวที่4ก็จะปิดอย่างนี้เป็นต้นหรือเราปิดแล้วตัวนี้ก็ยังเปิดได้นะครับแต่ถ้าจะถามก็ต้องถามว่า L 2 XX นะครับ L 2 XX ก็enter ดูมันก็บอกว่า1 off 2 off 3 on 4 on ตัวนี้สภาวะนะเราก็นั่นมันได้นะครับคราวนี้เราจะลองนะจะลองของตัวนี้เป็นการซิมนะคราวนี้เราลองของจริงนะครับของจริงก็คือในตัวโปรแกรมนี้นะครับก็ไปดูตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดคราวนี้ในบอร์ดตั้งไว้แล้วนะครับนี่ก็เป็นพอคอม13
Arduino ตรงนี้ Nano นะครับแล้วก็เบิร์นลงไปนะครับโปรแกรมก็เบิร์นลงไปขณะนี้ยังไม่ลงกำลังลงไปโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูที่ตัวกดซีเรียลของตรงนี้ดูนะครับกดซีเรียลนะกดซีเรียลดูก็พิมพ์ลองพิมพ์ตัวนี้ดูครับตัวนี้อย่าลืมเป็น 9,600 นะครับทีนี้ก็ L 2 XX ลองถามดูก่อนได้ไหมอ้าวใช้ได้นะครับ L 2 XX มัน1 off 2 off 3 off 4 off นะครับ L 2 1 1เรียกว่าเปิดตัวที่1นะครับนี่เปิดแล้วครับนี่เปิดละ L 2 2 1นะ L 2 3 1นะครับ L 2 4 1นะเปิดแล้วก็ถามดู L 2 XX นะมันก็ว่า on หมดแสดงว่าเราสามารถที่จะถามได้นะครับนะถามได้แล้วก็เซตให้ on ให้ off ได้ให้ off ก็คือ L 2 1 0ครับปิดละ L 2 2 0นะครับ L 2 3 0นะ L 2 4 0นะครับแล้วก็ถามดู L 2 XXนะครับก็มันบอกว่าอะไรออนอะไรออฟนั่นก็คือตัวโปรแกรมนะที่ออนออฟได้นั่นก็คือตัวserial event ซึ่งส่งข้อมูลมาแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับว่าตัวแรกมาเนี่ยเป็น L นะ L ใหญ่แล้วก็เลข2มั้ยก็ตามด้วยนะตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เป็น1 1หรือเป็น2 1หรือเป็น3 1นะครับอันนี้ก็เป็นชุดในการที่จะเขาเรียกว่ามันคุยกันนั่นเองนะคุยกันผ่าน RS232